ืมอะไรเชื่อก่อนจะมาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวนิดหน่อยก็คือเริ่มกินอาหารอ่อน3วันล่วงหน้าก่อนที่จะมาคลอดก็คือกินเป็นแบบโจ๊กเป็นข้าวต้มของที่แบบย่อยง่ายๆเนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะแบบให้กระเพาะทำงานแบบง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมีการสวนนั่นแหละเตรียมร่างกายจิตใจมาให้พร้อมสำหรับเราก็คือไม่ดูรีวิวคนอื่นว่าคลอดยังไงผ่าแบบยังไงเพราะว่าเราอ่ะกลัวว่าแบบมันจะเจ็บคือดูเสร็จแล้วจะเจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครแบบอยากดูก็ลองไปหาดูได้ถ้าใจแข็งเรียนเชิญดูได้พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีใบนัดมาให้เราอยู่แล้วก็เอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลเลยแล้วเขาก็จะพาเราไปเพื่อที่จะแบบไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายใจมัดจำแล้วก็แบบไปเจอกับพยาบาลคนที่นัดเราไว้ตั้งแต่วันแรกให้มีเอกสารยอมรับเพิ่มเติมนิดหน่อยไปเจาะเลือดที่ไปเจาะเลือดเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะจะได้หาแบบภาวะแทรกซ้อนแล้วเขาก็ได้แบบสำรองเลือดให้เราด้วยเกิดผ่าไปแล้วเป็นอันตรายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเลือดสำรองอ่ะมาใช้ได้เลยพอเจาะเลือดเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องขึ้นมาที่ห้องก็ยังไม่เสร็จนะเขาก็ยังตามมาอุณหภูมิในร่างกายเนาะแล้วก็วัดความดันก็คือวัดหลายรอบมากวันเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะอิมเพรสกับห้องนี้มากเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้เหมือนอยู่โรงแรมอย่างที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบพญาไทหนึ่งเนี่ยเขาอะมีพรีเมียมวอร์ดที่เขาเพิ่งรีโนเวทเสร็จมันก็เลยจะดูแบบดูใหม่ดูทันสมัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นห้องรับแขกเนาะก็จะเป็นแบบมีเตียงให้คุณพ่อนอนแล้วก็มีโซฟามีโต๊ะกินข้าวมีแบบตู้เย็นเครื่องทำน้ำร้อนไมโครเวฟอะไรเงี้ยมีครบหมดก็คือเหมือนอยู่โรงแรมจริงๆคือมีอเมนิตี้ด้วยเนาะห้องน้ำก็กว้างสะอาดก็ค่อนข้างดีอันนึงที่เราแบบรู้สึกว้าววอร์ดนี้มากๆที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยมันได้มันดีมันคือตึ้งมันเป็น iPad ที่เอาไว้ควบคุมระบบไฟระบบผ้าม่านอะไรเงี้ยในห้องพักทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองกดปิดไฟทั้งหมดให้คอยดูว่ามันปิดจริงไหมมันก็จะค่อยๆทยอยปิดทีละดวงโอ้น่ากลัวเธอไปแล้วนะแล้วก็เปิดไฟเออนี่คือความคูลของห้องนี้นะแล้วม่านก็ปิดอัตโนมัติเองด้วยนะมันให้ความสะดวกสบายกับคนที่เป็นผู้ป่วยอ่ะใช่เฮ้ยคือมันดีมากตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนกันแล้วเนาะเหตุการณ์สดเมื่อกี้พี่พยาบาลที่ห้องเนอร์เซอรี่เขามาวัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดการเต้นของมินิมินิอะแอคทีฟอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกำหนดการพรุ่งนี้เขาบอกว่าอัตราการเต้นปกติดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่น6โมงเนาะแบบเพื่อมาแบบส่วนอุจจาระแล้วก็มีโกนโคนแล้วก็อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยเพื่อแบบลงไปตอนแปดแล้วก็จะมีการใส่น้ำเกลือด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้พักผ่อนก่อนกว่าแล้วคือง่วงมากคือแบบตื่นมิวนิกก็กวนสิบสองกันยาตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนับถอยหลังละนับถอยหลังมากินข้าวแม่อร่อยเลยอะแต่เราหิวมากเพราะว่าเราอดน้ำอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนจ้ามามีทำอะไรบ้างคราวเนี้ยก็มีแต่คนมาหามามีป๊อปปูล่ามากเลยอะก็นั่นแหละก็มีหมอเข้ามาเป็นวิสัญญีแพทย์เข้ามาแบบอธิบายว่าทำอะไรบ้างคร่าวๆก็ได้คร่าวๆเขาแบบเหมือนแบบฉีดเสร็จมันก็จะชาครึ่งตัวก็คือไม่ต้องตกใจแบบขาหายไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอผ่าเอาน้องออกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ยาสลบอ่อน
ให้นอนให้แบบให้พักให้เต็มที่เออพอฟื้นมาถ้าเริ่มรู้สึกตัวก็เริ่มให้ขยับขาขยับตัวได้กินน้ำให้แบบจิบๆเอาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากคือถ้ารู้สึกอะไรให้บอกพยาบาลแค่นั้นเออกดปุ่มเรียกพยาบาลรัวๆหลังจากนั้นใครก็มาหาอีกก็มีคุณหมอเจ้าของไข้เรามาเยี่ยมเตรียมพร้อมพร้อมกับพยาบาลเอาสิ่งนี้มาให้เราเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆตอนเช้าใช่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจะไปแล้วจะไปแล้วเจ้าตัวเล็กจะออกมาแล้วเกือบจะ12ชั่วโมงแล้วเนาะหลังจากที่ผ่าตัดมาเสร็จเนาะเราผ่าแบบบล็อกหลังอะคือเหมือนตั้งแต่เข้าไปในห้องผ่าตัดใช่ป่ะเขาก็จะแบบให้เราแบบงอตัวเยอะๆอะแล้วก็มีพยาบาลมาดันตัวเราแล้วก็ฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อให้ตัวเราอะชาตอนที่ชาคือทรมานมากหลังจากนั้นเราอะไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเรารู้สึกว่ามีคนมาทำอะไรอยู่ที่ท้องแต่มันแบบมันชาๆไปหมดไม่หงมากว่าน้องออกมาปลอดภัยแข็งแรงดีก็ดีใจก็คือเขาก็จะเรียกคุณพ่อเขาจะให้เราไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้เรานั่งรอซึ่งเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดของความเป็นพ่อก็คือตรงห้องนั้นรอให้เขามาเรียกไปเพราะว่าเขาต้องฉีดยาคุณแม่เสร็จถึงจะให้คุณพ่อเข้าไปได้ใช่ไหมพอเราเข้าไปถึงก็คืออยู่ในสภาพที่เขาพร้อมผ่าตัดแล้วอ่ะซึ่งบรรยากาศมันก็จะเกรงๆนิดนึงอ่ะตอนนั้นเราตัวเราไม่รู้เรื่องละมันชาไปหมดทั้งตัวจนไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเขาก็รอเลิกคุณหมอก็นับเลิกนะให้ได้เวลาตามที่เราต้องการพอถึงเป๊ะปุ๊บคีบหัวเด็กเขาก็ดึงเด็กออกมาเลยมันนี่ก็ร้องเลยแล้วก็เขาก็อุ้มลูกเราเนาะมาถ่ายรูปข้างๆเราก็แบบยังนอนอยู่แต่ตอนนั้นน่ะคือเขาก็ฉีดยาสลบอ่อนๆให้เราแล้วแหละแล้วเราก็หลับไม่รู้เรื่องละแต่รู้แค่ว่าตื่นมาเพราะว่าหนาวมากหนาวจนปากสั่นกำลังจะเข็นเราออกไปห้องพักฟื้นแล้วก็นอนอีกประมาณชั่วโมงนึงถึงได้ขึ้นมาที่ห้องขึ้นมาถึงเราก็แบบทุกอย่างยังชาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าดีตรงที่ว่าแบบคือมันเริ่มขยับได้แต่มันชาซึ่งกว่าเราจะหายจริงๆเนี่ยคือแบบเกือบทุ่มแล้วอ่ะคือหายชาทั้งหมดหมอก็ให้ตะแคงตัวนอนเลย
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแบบไม่คิดว่าเด็ก1คนจะออกมาจากท้องได้แบบเนาะอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะเราก็พยายามจะเป็นเรียลไทม์แหละใน2020นะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่ามามีต้องพักคือยังลูกออกจากเตียงไม่ได้ก็ยังคงต้องนอนต่อไปอ๋อแล้วก็อีก1อย่างคืองดน้ำงดอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืนหิวมากกำลังจะครบ24ชั่วโมงหิวแบบหิวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็หวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นตอนนี้จิบน้ำไปก่อนจะเจอกันไปนอนแล้วไปนะครับเซนติเมนทัลเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เลยตรงนี้เขาจัดงานดีเคอเรชั่นงานแต่งให้เราไงหรือถ้าใครยังแบบนึกไม่ออกอีกแต่รู้ไหมปู่แม่ปื้มกำลังจะพาหมามี่ไปหามิวนิคครั้งแรกนะตั้งแต่คลอดมายังไม่ได้เจอลูกเลยตื่นเต้นตื่นเต้นก็เข้าสู่วันที่4ของการผ่าลุกเดินได้ทำอะไรได้หมดแล้วเกินตัวไวมากเลยอ่ะเราเสียดายเนาะเราไม่ได้ถ่ายวันที่2กับ3ไว้อ่ะเพราะว่าเพื่อนมันเยอะมากขอบคุณทุกคนขอบคุณเลยได้ไหมอ่ะขอบคุณผ่านคลิปนี้เลยเล่าให้ฟังละกันว่าคือเหมือนพอเราผ่าเสร็จใช่ป่ะวันแรกเราก็จะแบบนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวเพราะว่าเราขยับไม่ได้เขามีทำแบบต่อสายปัสสาวะลงถุงเลยคือเราก็ไม่ต้องขยับตัวไปไหนเพราะว่าด้วยความที่เราบล็อกหลังมาแล้วก็ให้น้ำเกลือวันที่2ก็ยังคงนอนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็จะเริ่มให้พลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อที่จะแบบไม่เมื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นวันที่2เราก็ได้ถอดน้ำเกลือถอดสายปัสสาวะออกได้ลงไปหามิวนิคเป็นครั้งแรกดีใจน้องออกมาแข็งแรงเขาก็ให้เราแค่อุ้มเฉยๆวันแรกไม่ได้แบบเร่งให้เราแบบต้องเอาเข้าเต้าต้องแบบมีนมให้น้องเดี๋ยวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจรู้สึกไม่เครียดไม่อะไรวันที่3ก็คือต้องเริ่มเดินละเพราะว่าแบบถ้าไม่เดินเนี้ยแผลมันก็จะเริ่มติดเป็นผื่นหรือก็จะต้องพยายามเดินเดินให้ได้เจ็บก็เจ็บแต่ก็ต้องเดินคือเขาไม่ได้ให้เอาน้องขึ้นมาเพราะว่าช่วงวิกฤตโควิดนี้ก็เลยแบบต้องให้คุณแม่ลงไปให้นมกับน้องเวลาอยากเจอก็ต้องลงไปหาน้องมันเลยยิ่งทำให้แบบมี movement นะใช่ก็แบบเหมือนพอเดินได้อะไรได้ใช่ปะเราก็ลงไปให้นมน้องแล้วก็เริ่มแบบมีน้ำนมมีอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล1วันพยาบาลก็เริ่มสอนแล้วว่าจับลูกยังไงอาบน้ำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแรกที่เรา2คนจะได้ไปอาบน้ำลูกด้วยมือของเราเองแล้ววันนี้เราก็จะออกจากโรงพยาบาลเราขอพูดในส่วนของความเป็นพ่อเรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่แค่ไปให้กำลังใจคุณแม่ใช่ไหมเราก็ให้เช็คตัวเองให้พร้อมว่าเราอะใจสู้แค่ไหนกลัวเลือดไหมเครื่องมือแพทย์กลัวหรือเปล่าเพราะมันอาจจะต้องมีการเห็นบ้างว่าแบบแพทย์กำลังทำอะไรอยู่ในกรณีที่แบบโรงพยาบาลอนุญาตให้คุณพ่อเข้าไปนะเอาจริงๆก็สำคัญนะการที่แบบมีคุณพ่อเข้าไปอะเพราะแบบคือเคว้งคว้างมากอยู่ในห้องผ่าตัดแบบรู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกอยากพูดกับใครก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปให้กำลังใจคุณแม่เขาหน่อยเขาอยู่ตัวคนเดียวเหงามากเดี๋ยวเราจะทำแบบเหมือนรีวิวแยกอีกทีนึงว่าแบบว่าในแพ็กเกจเนี่ยราคาเท่าไหร่แบบได้อะไรบ้างมีรวมอะไรอยู่ในนั้นบ้างเซอร์วิสที่นี่เป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาน้องก่อนแล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามเขียนคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับchannel ของเราด้วยชาโคโทฟูนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิวนิคด้วยเดี๋ยวเราจะมีแชปเตอร์ต่อไปเย้บ๊ายบาย